ที่ 25-28 กันยายนที่ผ่านมาสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้จัดกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงที่โรงเรียนวัดสมุทรารามซึ่งมีอาจารย์สังคมทองมีและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะมาช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะในครั้งนี้ค่ะในสองครูก็คือมาช่วยสอนพื้นฐานของการทำงานศิลปะโดยเฉพาะยิ่งการวาดภาพระบายสีในวัสดุต่างๆครับกระตุ้นให้เกิดความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโลกแล้วก็ถ้าเราทำลายหรือไม่ช่วยกันรักษาผลเป็นยังไงเด็กก็แสดงออกมาหลากหลายปีนี้จัดให้พิเศษเพราะอยากให้เด็กๆเนี่ยวาดกำแพงเพราะกำแพงเนี่ยคือเด็กเดินทุกวันเห็นทุกวันแล้วเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะคือศิลปะบนกำแพงแต่ว่าปีนี้เราให้เด็กคำนึงถึงว่าศิลปะว่าออกไปในเชิงศิลปะว่าโลกร้อนของเราเนี่ยในความคิดเห็นของเขาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาก็วาดออกมาได้เห็นชัดๆว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นในอนาคตนี่คืออะไรเพราะว่าเด็กๆนี่คืออนาคตของเรานะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ฉันจะปลูกทานตะวันให้รอบานพรุ่งนี้กิจกรรมวาดภาพในครั้งนี้เป็นค่ายศิลปะที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่9โดยมีน้องๆนักเรียนจาก26โรงเรียนบนเกาะสมุยเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพงในหัวข้อภาวะโลกร้อนในความคิดของฉันคืออันนี้จะเป็นด้านลบกับด้านบวกอะค่ะด้านลบก็คือว่าผู้คนใช้พวกรถอะค่ะซึ่งทำให้โลกร้อนโลกกำลังร้อนเพราะว่าผู้คนไม่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเพราะว่าทุกคนช่วยแบบช่วยทำให้โลกดีขึ้นนะคะก็คือเขาจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการที่เรามาทำในวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้กับลูกหลานเยาวชนแน่นอนฮะให้เขามีความสนุกนะครับฝึกทักษะในการวาดภาพแล้วเนี่ยก็ทำให้เขาได้เห็นว่าให้เขาวาดภาพในสิ่งที่เขาอยากจะเห็นสมุยเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะนั้นกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าพวกเราต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันรักษาไว้แล้วก็ในการที่จะสร้างสมุยเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราต้องรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความสวยงามสิ่งเหล่านี้เอาไว้เนี่ยเพราะว่าผมคิดว่านักท่องเที่ยวทั่วไปที่เข้ามาเกาะสมุยตั้งแต่20-30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาเพราะความสวยงามของธรรมชาติเขาไม่ได้มาเพราะตึกรามบ้านช่องเขาไม่ได้มาเพราะถนนหนทางอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เข้ามาเพราะความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่นี่จริงการวาดภาพบนกำแพงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ Love Earth Save Earth หรือรักโลกดูแลโลกซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อนอันจะทำให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมค่ะ